จากการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาดูเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่เกาะต่างๆโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหลายพื้นที่เขาตรวจสอบไปแล้วพบว่ามีการบุกรุกแล้วตอนนี้ค่ะก็ไปที่เกาะหลีเป๊ะนะคะซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตารูเตาจังหวัดสตูลถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทยานค่ะที่อยู่ในช่วงของยุทธการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายคสช.นะคะซึ่งได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการบุกรุกพื้นที่อุทยานบางแห่งไปแล้วด้วยขณะเดียวกันค่ะเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมอีก7แห่งด้วยกันไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติตารูเตาตามนโยบายคสช.เปิดฉากขึ้นเมื่อทหารเรือสนธิกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานนำอุปกรณ์ครบมือเข้าทำการรื้อถอนบังกะโลและบ้านพักคนงานจำนวน9หลังที่สร้างเรียงรายอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะและเป็นของในทุนชาวไทยที่บุกรุกพื้นที่อุทยานซึ่งศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนเมื่อปี2555แต่ยังคงเพิกเฉยเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ารื้อถอนอาศัยอำนาจตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ.2504รีสอร์ทและบังกะโลบนเกาะหลีเป๊ะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติตารูเตามีจำนวนทั้งหมด41แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมว่าการก่อสร้างผิดกฎหมายหรือไม่โดยอยู่ในแผนการจัดระเบียบอีก7แห่งซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศห้ามการบุกรุกการก่อสร้างเพิ่มเติมและห้ามประกอบการใดๆจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นณเวลานี้ครับก็จะเป็นการดำเนินการของ7แห่งนี้ก่อนครับในส่วนของที่ดินแปลงอื่นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์พวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลายฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติในส่วนของฐานเรือในส่วนของตำรวจหรือว่าที่ดินครับเกาะหลีเป๊ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกผิดกฎหมายซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตารูเตายืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สค.1หรือนส.3ก.หลังพบว่าพื้นที่ในเอกสารกับพื้นที่จริงส่วนใหญ่ไม่ตรงกันบางรายมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อทำการรังวัดที่ดินใหม่ทุกตารางนิ้วของเราเนี่ยก็คือมันมีปัญหามาตั้งแต่อดีตนะฮะ 3-40 ปีมาแล้วยังแก้ปัญหามันแก้ไม่ค่อยได้นะฮะเนื่องจากมันติดขัดเรื่องระเบียบติดขัดเรื่องกฎหมายของแต่ละหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันทำงานกันลำบากอันนี้ก็ช่วงที่มีคสช.อยู่เนี่ยทางทหารเรือเนี่ยเขาก็มีอำนาจทหารเรือมีหน้าที่โดยตรงที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทางทะเลอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เป้าหมายก็คือเกาะหลีเป๊ะนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานครับก็แน่นอนว่าเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให้เกิดความเรียบร้อยนะฮะให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับเกาะหลีเป๊ะอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งคสช.เร่งดำเนินการจัดระเบียบโดยเชิญผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาทำความเข้าใจโดยแยกเป็นการถือครองตามเอกสารสค.1จำนวน41รายเอกสารนส.3ก.19รายและเป็นที่ราชพัสดุอีก1แห่งซึ่งล่าสุดคสช.ได้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดสตูลสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่อุทยานและตำรวจใช้กฎอัยการศึกเข้าตรวจยึดพื้นที่ที่มีการบุกรุกเขตอุทยานเพื่อนำความสวยงามตามธรรมชาติกลับคืนมา